หลังบ้านการกาแฟสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูอเมริกาโน่พายแอปเปิลหรือที่เรียกว่าอเมริกาโน่สับป,ปะรดนะครับการทําก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับเป็นเมนูครีเอทที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับทางกาแฟนในร้านเราได้นะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะครับก่อนอื่นผมได้สับป,ปะรดผู้รลนะครับที่ตลาดมาห่อนี้ก็40บาทนะครับเขาก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแพ็คมาอย่างดีเลย ผมก็มาเลือกเอานะครับที่มีขั้วนะครับตัวสับป,ปะรดอยู่นะครับก็ได้มาสองลูกเลยลองเอามาหัน่นดูนะครับการหั่นนี้ผมก็จะหั่นให้มันติดขั้วอยู่นะครับแต่กจ็จะใช้มีดตัวที่เรียกว่าเป็นมีดหยกัยกหยักรอยหยักแบบนี้มันจะเกิดเท็กเจอร์นะครับที่รอยหั่นของเราทำให้รูปร่างของสับป,ปะรดที่หั่นเนี่ยนะมีรูปร่างที่สวยงาม มากกว่ามีดที่เป็นเรียบเรียบนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเทคเจอร์อยู่พอหั่นไปแล้วก็แอบชิมไปชิ้นหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าหวานลุ่งในคอ aftertaste แบบช่ำๆเลยเพราะว่าเป็นสับป,ปะรดที่หวานช่ากําลังดีนะครับ่ะเดี๋ยวผมจะให้ความรู้เรื่องของคําว่า aftertaste นะครับที่เราได้ยินกันเนาะในวงของการชิมกาแฟนะครับ a f t e r t ์ s t สก็คือคําที่ใช้บ่งบอกในการที่เราชิมอาหารนะครับหรือว่าเครื่องดื่ม ที่ยังคงส่งผลในช่องปากหรือลำคอเรานะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มสิ่งนั้นไปแล้วนะครับเกิดอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่งซึ่งขณะเดียวกันถ้าเราเอามาใช้ในการบ่งบอกในการชิมกาแฟนะครับมันก็คือรสชาติที่เรายังรับรู้อยู่ได้นะครับหลังจากที่เรารับประทานหรือว่าคัพปิ้งกาแฟหรือชิมกาแฟแก้วนั้นไปแล้วรสชาติเนียจะยังคงอยู่ไม่ว่าจะเราจะกืนลงไปหรือเราบ้วนทิ้งนะครับมันก็ยังคงอยู่ นี่แหละครับที่เขาเรียกว่า aftertaste aftertaste ก็เกิดขึ้นได้หลายอ่ารสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ารสชาติของดอกไม้รสชาติของชารสชาติของช็อกโกแลตคาราเมลนะครับโดยที่สาเหตุของความยืนยาวของรสชาติกาแฟเนี่ยมันก็มีหลายๆปัจจัยนะครับหลักอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นด้วยความเข้มข้นของสารเคมีที่อยู่ในตัวของกาแฟนะครับ ซึ่งเราอาจจะสังเกตมันได้โดยหลังจากที่เราดื่มกาแฟลงไปแล้วนะครับแล้วช่วงชวั่วที่อยู่ในปากเราเนี่ยรสชาติเป็นยังไงแล้วเรากลืนลงไปนะครับรสชาติผ่านระยะเวลาหนึ่งไปแล้วมันเป็นรสชาติอย่างไรนะครับซึ่งรสชาติตอนที่ทานเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นรสชาติที่เหมือนกับที่เราผ่าน aftertaste ไปแล้วนะครับ ก็เนื่องจากปัจจัยที่ผมบอกแล้วครับกาแฟบางตัวยังให้สารประกอบทางเคมีที่มีความกิ้งข้นสูงทําให้เรารับรู้อีกรสชาติหนึ่งได้นะครับนี่แหละครับเรื่องของ aftertaste พออธิบายเรื่องของ aftertaste จบแล้วเรามาลุยเรื่องของอาการทําเมนูอเมริกาโนโ่สับ,บรดต่อเลยนะครับต่อไปผมก็จะใช้ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นไซรัปนะครับของติ่งฟงนะครับอ่าตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นไซลับที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับหาง่ายนะครับผมจะใช้ไซลับตัวนี้นะครับก็เทใส่แก้วตวงเลยนะครับที่40 ml นะครับพอเทใส่แก้วตวงเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็จะนํานะครับตัวแก้วชงนะครับลงมาผสมส่วผสมนะครับททส่วนผสมทั้งหมด40 ml ลงไปในแก้วตวงเราเลยนะครับแล้วผมก็กดน้ําร้อนนะครับ อยู่ที่80 ml นะครับใส่ลงไปในถ้วยตวงของเรานะครับเสร็จแล้วก็จะคนส่วนผสมเข้าด้วยกันนะครับก็ละลายง่ายด้วยครับเพราะว่าเราใช้น้ําร้อนในการที่ผสมนะครับลงไปนะครับเสร็จแล้วผมก็จะนําเกลือนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมเลยนะจะใส่เกลือไปไปลายช้อนนิดนึงนะครับนะครับ มันจะไม่ได้หวานโดดนะครับเครื่องดื่มของเราเราปรุงน้ําประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วผมก็จะพักน้ําปรุงที่ผมปรุงไว้นะครับเป็นน้ําสับปะรดที่เราปรุงไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มสกัดกาแฟกันนะครับอ่าอ่ากาแฟที่ผมใช้เนี่ยเป็นกาแฟของโรสคอปนะครับตัวนี้เป็นขั้วกลางนะครับมีความเป็นดอกไม้นะครับแล้วก็มีความเป็นอัลมอนด์นะครับอ่ะก็ผมชอบขั้วกลางกับอเมริกาโน่อ่า ตัวสับปะรดนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่เข้มจนเกินไปแล้วมันรู้สึกอร่อยกําลังดีนะส่วนตัวแล้วถ้าใครจะใช้ขั้วเข้มก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับกาแฟผมใช้ทั้งหมด18กรัมนะครับก็ตวงแล้วก็ทําการบดนะครับที่เครื่องบดได้เลยนะครับพอเราบดเสร็จแล้วนะครับเราก็เทคนิคผมนะฮะผมก็จะเอาตัวที่กล่องที่เก็บกาแฟเนี่ยมาเคาะนะฮะ นะครับเพื่อลดไฟฟ้าสถิตนะครับที่เกิดขึ้นกับกาแฟนะครับในช่วงจังหวะที่เครื่องหมุนเนี่ยมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตที่เกิดกับผงกาแฟนะครับมันจะทําให้จับตัวเป็นก้อนนะครับผมเมื่อแกมาขย่าเห็นไหมครับมันจะฟูขึ้นนะครับส่วนใครจะใช้ตัวที่ซุยกาแฟนะครับก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาตัวกาแฟนะครับทั้งหมด18กรัมเนี่ยใส่เข้าไปในตัวบาสเก็ตนะครับพร้อมที่จะสกัดกาแฟนะครับ เก็บกล่องก่อนนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะเคาะในแนวระนาบแบบนี้นะครับตรงๆให้กาแฟมันยุบตัวลงไปเป็นระนาบเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเราจะ,ะใช้มากระลองหมุนได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นหน้าเดียวกันเรียบๆนะครับผมใช้ตัวเจ้ามากระลองนะหมุนนะครับปาดหน้าให้เรียบร้อยนะครับ จแล้วก็ใช้เทมเปอร์กดนะครับพร้อมที่จะสกัดกาแฟของเราออกมานะครับอ่าหน้าก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมที่จะสกัดกาแฟแล้วนะครับอ่กดไล่น้ําทีนึงนะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็จะใส่ตัวบาสเกตนะครับเข้าไปในอ่าเครื่องชงกาแฟเรานะครับตัวนี้เป็นเครื่องชงขนาดเล็กนะครับที่สามารถชงกาแฟในบ้านได้สบายเลยนะครับรวมถึงการค้าการขายด้วยนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของศักยภาพและก็กายภาพของเขานะครับ โอเคพอเสร็จแล้วผมก็จะใส่ตัวแก้วตัวกาแฟนะครับลงไปนะครับแก้วช็อตนะครับเสร็จแล้วก็จะทําการสกัดกาแฟนะครับผมใช้กาแฟ60 ML นะครับหรือประมาณ2ออนนะครับอ่าสกัดเสร็จแล้วเราได้น้ํากาแฟออกมาแล้วนะครับโอเคครับผมเสร็จแล้วผมจะเอาน้ําปรุงนะครับที่เราปรุงไว้นะครับเป็นน้ําสับปะรดติงฟงนะฮะเอามาพักไว้ฝั่งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวออกก้านชงแล้วก็ทำการสะอาดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับ ก่อนที่เราจะทําเมนูขึ้นมานะครับเสร็จแล้วผมจะเอาแก้วนะครับใส่นะครับอันนี้แก้ว16ออนนะครับใส่น้ําแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยนะครับอ่าตักน้ําแข็งก่อนอ่ใส่ลงไปนะครับใส่น้ําแข็งให้ลงไปเต็มแก้วเลยนะครับอ่าเดี๋ยวใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เต็มแก้วเลยนะครับพอใส่น้ําแข็งเต็มแก้วแล้วนะครับเราก็จะเทส่วนผสมนะครับ นี่เรียกว่าเป็นน้ำปรุงที่เราปรุงไว้เป็นสับปะรดนะครับน้ำสับปะรดติ่งฟงตรงนี้นะครับเทลงไปนะครับผมจะเทขอมนะครับจะทําให้น้ำน้าแข็งเนี่ยไม่ยุบมากจนเกินไปนะครับแต่แล้วเราก็จะใส่เอพิโซช็อตนะครับลงไปนะครับตัวเอพิโซช็อตที่เราทําไว้นะครับก่อนจะใส่นี่ผมเขย่านิดนึงนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่ตัวเอพิโซช็อตนะครับลงไปนะครับเทวนๆประมาณนี้เลยนะครับเพราะใส่กาแฟเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการนะครับหยิบนะครับสับปะรดที่เราตัดแต่งไว้นะครับเอามาใส่บนแก้วท็อปสวยๆเลยนะครับเป็นเมนูครีเอทเมนูนะครับเมนูนี้สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูอเมริกาโน่สับปะรดนะครับหรืออเมริกาโน่พายแอปเปิลนะครับที่เป็นเมนูครีเอทนะครับสามารถ เพิ่มมูลค่าได้หรือถ้าใครอยากเอาไปทำชิมที่บ้านนะ่ะก็สดชื่นเลยนะครับเมนูนี้ทำได้ง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับหลังบ้านกาแฟ,แฟสวัสดีครับ